ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพี่ศรีศรีสุวรรณร้องสอบพิเชษปูดโอนเงินให้หัวหน้าพรรคอื่นสอบพิรุธมัดจำหนุนตั้งรัฐบาลนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกล่าวอ้างว่าสมาคมได้รับหลักฐานสลิปโอนเงินของนายพิเชษสถินชวาลหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยโดยเป็นการทำธุรกรรมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาสะพานใหม่ดอนเมืองโดยการฝากโอนเงินสดจำนวน1ล้านบาทผ่านระบบบัญชีไปยังบัญชีออมทรัพย์ของหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งเมื่อวันที่1เมษายน2562ที่ผ่านมาโดยไม่ทราบเหตุผลใดๆนายศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกตว่าการโอนเงินดังกล่าวระหว่างหัวหน้าพรรคหนึ่งไปยังอีกหัวหน้าพรรคหนึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติและเกิดขึ้นหลังจากผ่านการเลือกตั้งทั่วไปไม่ถึงสัปดาห์จึงเป็นกรณีที่มีพิรุธซึ่งผู้โอนและผู้รับโอนอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ที่ระบุว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายพรรคการเมืองมีบทลงโทษหลายมาตราซึ่งมีบทลงโทษหนักสุดคือการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนได้ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมจึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนและสอบสวนเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและมีเหตุผลรับรองหรือไม่ซึ่งอาจเป็นการวางมัดจำกันเพื่อจูงใจในการเข้าร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นไปได้นายศรีสุวรรณกล่าวนายศรีสุวรรณกล่าวต่ออีกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่กกต.จะต้องสืบเสาะนำความจริงมาเปิดเผยให้จงได้เพื่อการจัดการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยสมาคมจะเดินทางไปยื่นเรื่องในวันพฤหัสที่30ตุลาคม2562เวลา10นาฬิกาที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ